อยากกินต้องได้กินวันนี้ทามไม่ค่อยน่าเชื่อถือแล้วร้านนี้เขาไม่มีอะไรที่ให้ไม่ได้ทาลีกินแน่สวัสดีทุกคนเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วโอ้ my god การมีลูกไม่ใช่เลย Good morning ทุกคน welcome back to my channel กลับมาเจอกันอีกแล้วในวล็อกวันนี้เนาะพิทมีนัดที่จะไปกินร้านอาหาร2ร้านมื้อกลางวันกับมื้อเย็นซึ่งเป็น2ร้านที่เพิ่งเปิดใหม่ในลอนดอนแล้วก็กำลังไฮป์มากๆไฮป์ก็คือกำลังแบบเป็นเทรนด์ทุกคน crazy about สุดๆกำลังไฮป์มากๆในลอนดอนทั้ง2ร้านซึ่งทั้ง2ร้านเนี่ยก็เป็นร้านอาหารเอเชียทั้งคู่เลยคิวยาวไม่หยุดต้องได้กินอยากกินมาสักพักแล้วและต้องได้กินวันนี้เดี๋ยวตามไปดูกันว่าคือร้านอะไรอย่างไรบ้างจ้าตื่นเต้นอะทุกคนนิดนึงก่อนเราจะออกจากบ้านกันเนาะเมื่อกี้ตลกมากเดินออกมาจากคอนโดโมเมนต์ที่แบบเดินออกมาปิดประตูแบบปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยเดินออกมาด้วยมูดแบบดีใจไงจะได้ไปกินก็แบบเดินออกมาแล้วก็ร้องเพลงยิ่งชื่อดีเลยทุกคนมีต้องไม่หยุดเว้ยเปิดผ่านไปข้างๆอ้าวเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเดินออกมาเหมือนกันแล้วก็คือได้ยินอีนี่ร้องเพลงหมดเลยแล้วเพื่อนบ้านก็คือเป็นเพื่อนบ้านที่หล่อเป็นเพื่อนร่วมคอนโดที่หล่อแล้วก็ยิ้มแห้งๆให้กันนิดนึงไม่กล้าลงลิฟต์กับเขาต้องอุ้ยแอปลืมของไปในคอนโดแล้วกลับเข้าไปเอาใหม่คนลุกเลยเปิดมันมาข้างนอกกันดีกว่าค่ะทุกคนวันนี้ก็คืออากาศโอเคเนาะ17-18องศาลุกๆแดดออกเอสลุกๆอากาศ17องศาก็จะฟิลประมาณนี้เสื้อ1ชั้นท่วนคาร์ดิแกนอีกตัวนึงนะคะแว่นกันแดดจากราวๆเหมือนเดิมเลิฟป่ะทุกคนและมาถึงแล้วค่ะร้านแรกของวันนี้โคโค่อิจิบันยะนะคะเรากับว่าหากินที่ไทยไม่ได้แล้วในโลกใบนี้ไม่ใช่ก็คือที่ไทยกินประจำมากแต่นางเพิ่งมาเปิดที่ลอนดอนแล้วคือไฮป์มากในส่วนของคิวนั้นนี่วันนี้คือถือว่าน้อยนะคือปกติก็คือนู่นยาวไปสุดโคโค่อิจิบันยะเอออันนี้คือน้องนักเรียนนะคะน้องโอปอสน้องอ่ะเพิ่งกลับมาจากไทยแต่เราไม่แคร์เราก็จะชวนน้องมากินเพราะปกติวันอื่นเนี่ยจะไม่ได้กินละเรื่องเราคือเมนูก็เหมือนกันกับที่ไทยปกติกินแม้ที่ไทยเซนปิ่นข้างบ้านเมนูประจำของเราก็มีอยู่เพียงแต่ว่าเห็นแบบมีเมนูที่เป็นกระเทียบด้วยอ่ะเลิศเวอร์รักโอ๊ยตื่นเต้นไปหมดอุ๊ยมีนี่ไงจริงๆเราแอดเป็นท็อปปิ้งได้ลองดีกว่าก็คือท็อปปิ้งแพงกว่าแกงกะหรี่หรอเว้ยนี่น่าสนใจนี่ทุกคนเขาเขียนไว้ว่า The British introduced curry to Japan จริงๆคือแกงกะหรี่ในญี่ปุ่นมาจากแบบบริเตนนะจ๊ะมาจาก Spice Merchant คือคนขายเครื่องเทศจากลอนดอนเอาไปขายที่ญี่ปุ่นเก๋เวอร์แต่จริงๆเราเคยได้ยินว่าแกงกะหรี่อินเดียมาจากอังกฤษออริจินอลจริงๆแล้วอะอันนี้คือผิดถูกไม่ค่อยแน่ใจนะทุกคนแต่ว่าเราได้ยินมาอันนี้เพื่อนที่เป็นคนอังกฤษเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วอะแกงกะหรี่ของอินเดียที่เรารับรู้กันเนี่ยจริงมันมาจากสมัยก่อนคือคนอังกฤษเขาจะต้องแบบมีทหารเอาทรูปไปอินเวดเมืองเขาใช่ไหมเป็นเมืองขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ทหารเอาสไปซ์ไปด้วยแล้วก็ไปเผยแพร่ไปทำกินที่อินเดียแล้วอินเดียก็อะดอปไปแล้วก็ไปต่างๆในใดต่อคือจริงแล้วแกงกะหรี่อินเดียมาจากอังกฤษก็ไม่ถามวอนผู้รู้ด้วยคอมเมนต์บอกด้วยว่าจริงเท็จแค่ไหนนะคะก็ได้ยินเพื่อนอังกฤษมามันอาจจะขิงก็ได้ของน้องโอปอลนะคะกินผักค่ะอันนี้ดูแบบดูหน้าตาเรารู้เลยว่าเป็นผักดองที่ลอนดอนมากๆหน้าตาไม่ค่อยน่าเชื่อถือหาผักดองแบบที่ไทยยากจังThank you ก็คือแบบเครื่องอ่ะท็อปปิ้งอ่ะก็คือถมเนื้อเรามิดมากเวอร์น้ำแกงกะหรี่ของโอปอลเนาะกับทางเนี้ยก็คือแห้งอะไรขนาดเนี้ยนี่ว่านี่สั่งรสข้าวไม่ได้สั่งรสน้ำนะว่าทำไมวะดูแบบหัวขาดๆไปนะทุกคนเราจะไม่กินสักหนึ่งแผ่นเพื่อชิมก่อนเลยวะก็ได้พอได้มันไม่ใช่อ่ะที่ไทยมันทีเด็ดมากเลยนะยูเสร็จแล้วทำงานทำการบ้างดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเรามานั่งทำงานกันที่ร้านนี้คาเฟ่พี่คนหนึ่งหน้าเหมือนเอ็ดดี้เรดแมนมากโอ้ยจีโอ้ยจีโอ้ยจีชายนาทาวคือมีร้านชิคๆขึ้นเต็มไปหมดนะคะมีความ
ยังดงไม่หมดเดี๋ยวเราจะเดินไปเพื่อกินร้านอาหารอีกร้านหนึ่งของวันนี้กันนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันว่ามันคือร้านอะไรร้านนี้คิวยาวทะลักทะลวงของจริงพูดเลยมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังด้วยทุกคนในตอนที่นั่งทำงานอยู่วันนี้นะคะในคาเฟ่เมื่อกี้เนี่ยก็ได้มีการแบบอ้าวได้เพื่อนใหม่เฉยเลยก็คือนั่งข้างกันก็เขาก็มานั่งอ่านหนังสือทำงานต่างๆเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็นั่งทำงานอยู่ใช่ไหมคือได้มีตาภาพได้มาง่ายๆจากการฝากดูของหน่อยนะจะไปห้องน้ำฝากกันไปฝากกันมาเพราะว่านั่งกันยาวทั้งคู่เนาะก็แบบคุยกันชอบทำอะไรอะไรยังไงเนาะพ่อหนุ่มคนนั้นก็คือเรียนอยู่ที่ LSE นะคะก็เรียนอยู่ที่ลอนดอนคุยกันไปคุยกันมานี่นั่นนู่นนี่เอ้ามีตาภาพได้กันง่ายๆจากการฝากของไปห้องน้ำนะคะทุกคนเป็นอีกหนึ่งเรื่องดีๆที่ได้มาในวันนี้จากการมานั่งทำงานนอกบ้านเนาะ That's why I really like it. You never know who you might bump into and make friends with. ชาลีออฟฟ้าค่ะทุกคนพี่เนสค่ะแล้วก็ลูกชายอยู่ตรงนู้นแล้วเบรนแดนฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะโอ้ความยิ่งใหญ่ของร้านนี้บอกทุกคนสิค่ะมีทำเล็บด้วยอยู่ตรงไหนใช่ก็คือรองรับคิวมากมายมหาศาลก็คือต้นตำรับมาจากจีนซึ่งก็คือความซิกเนเจอร์ของเขาก็คือมีร้านทำลงทำเล็บให้นั่งระหว่างนั่งรอกับซ้อนข้างนี่เผื่อแบบยืนต่อคิวนานจนแบบออนแอร์ก็แพ้ไปซื้อกลับบ้านไปซะไปต้มเองไปเนี่ยมันต้องเบอร์ไหนเพื่อวันนี้ทำไมอยู่ก็แบบไม่มีคิวคิวหมดแล้วเขามันต้องมาเอาบัตรคิวก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยมาตามเวลาแบบนี้ซึ่งก็คือวันนี้ก็คือคิวโซเอาไปแล้วโซเอ็ดเวิร์ดค่ะทุกคนโสดทีมเพื่อนโสดจีบได้ I just shout out for Edward ค่ะหิวไหมพี่แบนหิวไหมเกิดอะไรขึ้นกับน้ามาเบนตัน What's up with your fringe man What's up with your fringe ชีดูความซอต่างๆเหมือนที่จีนเลยทุกคน It looks exactly like what it is in China หน้าตาร้านเหมือนที่จีนเลยทุกคนถ้าใครนึกไม่ออกเดี๋ยวตัดภาพไปให้ดูตอนที่เราไปเซี่ยงไฮ้เนาะโอ้ยบะหมี่เฮี้ยอะไรของมึงเนี่ยเมนูที่ขั้นคือยิ่งใหญ่หัวผู้ชื่อจงหัวเหลินหัวผู้ชื่อจงหัวเหลินอะไรนะ Take a picture together Are you asking for my photograph? อยู่ๆก็มีคนขอถ่ายรูปโอเคยิ้มได้อันนี้ใกล้ๆหน่อยไหมและนี่คือลูกค่ะเป็นนั่งง่วงไหม Are you sleepy ไปแล้วค่าใหญ่เป็นคำตอบแล้วกันนี่คืออะไรอ่ะรีวิวดิอร่อยใหญ่มากต้องเชื่อเขาแล้วแหละก็เนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องการบริการมหัศจรรย์ยิ่งเหนือความคาดหมายขอผ้าเช็ดมันก็ได้ขอยางรัดผมก็ได้ขอสามีอาจจะได้ต้องมาลองดูจริงๆ Could we ask for like a boyfriend here or something if you come eat alone หมดปัญหากันไม่มีเพื่อนไม่มีคู่มากินข้าวก็บอกเขาเขาก็จะจัดตุ๊กซามีตัวใหญ่ๆมานั่งกินเป็นเพื่อนคือถ้ากันเพื่อนก็คือเอพรอนนะทุกคนเอพรอนหอมเชียเตรียมตัวนะทุกคนเดี๋ยวนั้นจะไปเปิดที่ไทยด้วยร้านนี้เบอร์นี้ที่ไทยต้องเรียกฉันไปรีวิวแค่นี้น่ารักมาก baby version of apron น่ารักจังเลยอ่ะนี่ว่าผ้ากันเปื้อนก็ไม่พอถึงแม้วันนี้ระดับวันนี้ต้องชุดกันฝนนะถึงจะกินไม่ติดเสื้อต้องชุดกันฝนแหละแล้วก็คือทางร้านก็จะคิดแล้วว่าเราต้องโสดแน่ๆแบบก็คือสตีเฟนบอกว่าจะมาแต่ก็ยังมาไม่ถึงเลยแต่ว่าก็คือสามารถใช้บริการนะคะลดปัญหาการกินข้าวเดียว matching air ได้กินเยอะอยู่ไม่ใส่อะไรขอของเล่นก็ได้ด้วยแม่แล้วก็เอาเบาะนั่งมาให้ด้วยบริการเหนือระดับประทับใจอันนี้เผ็ดๆเอาแบบพอประมาณซีวอนโฟร์เอาเป็นสี่เลยคุณบัสมาเฟรชเอาแอดวานซ์มิติใหม่ของฮอตพอตนะคะซุปรสผักดองเนี่ยหรอโอเคอร่อยเอากดบวกก็ได้เด้อ
คนนั้นน่ะไม่วางเลยเด้อเจอฮัลโหล Uncle Steven is coming นะ Uncle Steven is coming Uncle Steven is comingศาสตร์ของการผสมซอสรู้ชั่วมากแล้วถ้ามันอร่อยก็จำไม่ได้ด้วยว่าทำยังไงต่อให้อร่อยก็ผสมซ้ำไม่ได้แม่ใช้เซนส์หรอหรือแม่ใช้อะไรเซนส์เดาเอามี2อันเนี่ยเผื่อไว้เอาคนนี้ก็น่ารักอยู่ว่าไม่ได้ไปให้ดีเราแต่มาตรฐานลอนดอนนะคะอันเนี้ยของเล่นด้วยมันมาแล้วทุกคนบะหมี่ท่าใหญ่ท่ายากของเรามันมาถึงลอนดอนแล้วทุกคนอุ้ยตายละยิมนาสติกลีลาใหม่ส่งพี่หมีไปจัดการหัวพี่หมีเป็นกำลังใจให้ไม่เป็นไรทำก็คือไม่ได้กินแหละลงพื้นCan you rope jumping this? เป็นตันไปไหมเป็นตันหน่อยแล้วเอาซะหน่อยไหมเป็นตันทิ้งตัวน้องทิ้งตัวแล้วว่าตรงเนี้ยเอาบะหมี่กับป้าป้ากันเร็วเอาเป็นป้านเอามั่งเปลี่ยนเร็วเปลี่ยนขอดูหน่อยขอลองจับหน่อยก็คือเส้นบะหมี่เนียนกว่าหน้าดิฉันไปเลยตอนนี้เส้นเนียนมากแม่เคยจับหรือยังนวดหน้าด้วยเส้นบะหมี่มิติใหม่ฮะเนี่ยตอนเนี้ยก็คือทิ้งมาข้างล่างเลยเนาะโอ้ my god การมีลูกไม่ง่ายเลยการไม่ง่ายผสมดูร่วมแบบมักกะโรนีหน่อยๆอ่ะทุกคนสตีเวนซี You can wear Brenton's if you want The other way man That way ดูเซ็กซี่ไปนิดนึงแต่ว่า He's okay He's not I thinkMSG MSG ในส่วนของซอสนะคะที่ดิฉันผสมเมื่อกี้นี้ขอบอกเลยว่าเฟลนะคะแล้วตักเยอะเอาความมั่นใจมาจากไหนก็ไม่รู้นะคะชอบที่แบบคีบเส้นไม่ได้ก็เรียกเขามาคีบให้ก็ได้อะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆต้องบอกเขาบอกว่าป้อนด้วยหน่อย If they bring wrong orders like that table get it for free So we've actually got some orders for free like extraordinary service seems like itเก็บอาการอยู่เปล่าเกรงใจไม่ร้อนเนี่ยสิกูสงสัยไม่เป่าไม่เป่าไม่อะไรเลยออกมาจากหม้อแล้วเข้าไปเลย Is it good? Is it not hot? Really? กินชาบูกับน้ำเต้าหู้เข้ากันอยู่ๆเข้ากันเฉยอยู่ๆกินไปแล้วมันเข้าเฮ้ยสิสตีเวนส์เรียร้องขอถุงมือพี่เขาก็ได้ถุงมือนะคะจังหวะนี้บอกแล้วร้านนี้เขาไม่มีอะไรที่ให้ไม่ได้นะคะเซโนพี่เขาวอร์มเส้นรอแล้วเนี่ยเส้นแห้งหมดแล้วอ่ะ The noodles are dry man Whoa ดูชุดพี่เขาก่อนเด้อ You are the noodles หน่วยส่งเสริมการขายเฮ้ยก็ได้อยู่คือยังไงเกลียดสุดในสิ่งนี้คืออะไรรู้ป่ะคือผ้ากันเปื้อนหลิวมันดีมากแม่ว้าวอันไหนเอาเบรนตันเอามั่งสิtransition หรอเป็นตั้ง transition ให้เอาไปค่ะเอาไปตั้ง transition close it แล้วเอามือปิดแล้ว